การเสียชีวิตอย่างกระทันหันของแกนนำฝ่ายค้านรัสเซียยังส่งแรงกระเพื่อมอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การยกระดับมาตรการกดดันรัสเซียครั้งใหม่ครับขณะที่แม่ของอเล็กซีนาวัลนีย์ก็ส่งสารไปถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินหลังจากสถานที่เก็บร่างของแกนนำฝ่ายค้านรัสเซียยังคงเป็นปริศนาZa mojej spinoj nachodzi kolonii K3 polarny volk.ดมิลานาวาลนายาแม่ของอเล็กซีนาวาลนีแกนนำฝ่ายค้านรัสเซียปรากฏตัวในชุดสีดำด้านหน้าทันทนิคม IK3 ในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัสเซียนะครับเธอขอให้ผู้นำรัสเซียคืนร่างของลูกชายให้ครอบครัวทันทีหลังจากไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปดูร่างของลูกชายตลอด5วันที่ผ่านมาYa obrachayus' k vam Vladimir Putin Reshenie voprosa zavisit tolko ot vasDайте мне наконец увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить.เมื่อวานนี้คณะเจ้าหน้าที่สอบสวนของรัสเซียระบุว่าจะเก็บร่างของนาวาลนีย์ไว้อีกอย่างน้อย2สัปดาห์เพื่อเปิดกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีในร่างของผู้เสียชีวิตนะครับขณะที่สหรัฐเตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียในวันศุกร์นี้เพื่อตอบโต้การเสียชีวิตของนาวาลนีย์และเป็นการตอบโต้ในวาระครบรอบ2ปีของสงครามยูเครนด้วย What I came to tell you was I told you we'd be announcing sanctions on Russia. We'll have a major package announced on Friday. ส่วนโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของแกนนำฝ่ายค้านรัสเซียเป็นครั้งแรกโดยอดีตผู้นำสหรัฐไม่ได้กล่าวโทษหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจเป็นพิเศษนะครับแต่เชื่อมโยงชะตากรรมของนาวาลนีย์กับชะตากรรมของตัวเอง It's happening in our country too. We are turning into a communist country in many ways. And if you look at it, I'm the leading candidate. I get indicted. I never heard of being indicted before. I got indicted 4 times. I have 8 or 9 trials, all because of the fact that I'm, and you know this, all because of the fact that I'm in politics.และท่ามกลางวิวาทะเผ็ดร้อนเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของนาวาลนีย์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็กำลังจะครบ2ปีในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับวันนี้ปูตินส่งสัญญาณให้กองทัพเดินหน้ารุกรานดินแดนของยูเครนให้หนักหน่วงมากขึ้นหลังจากสามารถยึดเมืองอัฟดิฟกาสำเร็จเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับEgo нужно развивать, это тоже очевидная вещь, но развитие должно быть хорошо подготовленным, обеспеченным и личным составом, и вооружением, и техникой, и боеприпасами. ผู้นำรัสเซียยังเดินทางไปมอบเหรียญเกียรติยศให้ทหารอากาศที่ฐานทัพบริเวณชานกรุงมอสโกเพื่อตอบแทนการเข้าร่วมปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในยูเครนด้วยครับขณะที่ชาวยูเครนในเมืองใกล้เคียงกับเมืองอัฟดิฟกาทยอยอพยพออกจากพื้นที่เนื่องจากการยึดเมืองอัฟดิฟกาได้สำเร็จก็จะช่วยให้รัสเซียสามารถขยายแนวรบเข้ามายังพื้นที่บริเวณนี้ด้วยนะครับ